วอกนี้นะครับเราจะมารีวิวรันเวย์แพลตฟอร์ม AI สร้างวิดีโอในปี2024อัปเดตการใช้งานของฟีเจอร์ใหม่ๆรวมไปถึงคุณภาพของ AI ในปัจจุบันจะเป็นยังไงติดตามชมได้ในคลิปนี้เลยสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะ Runway ML นะคะในปี2024นี้นะคะก็จะมาอัปเดตฟีเจอร์ที่รู้สึกว่ามันเด่นๆนะคะสำหรับ Runway ML นะคะปี2024นะคะซึ่งมาที่ฟีเจอร์แรกเลย Director Mode นะคะก็คือมันสามารถกำหนดมุมภาพได้นะคะไม่ว่าจะแพนซ้ายขวานะคะทิวบนล่างนะคะหรือว่าจะซูมอินซูมเอาท์เนี่ยมันสามารถไปเลือกได้นะคะว่าเราอยากให้ภาพนั้นน่ะที่เราโยนเข้าไปอ่ะมันมี direction การ movement เป็นวิดีโอแบบไหนบ้างนะคะเพื่อนั้นคือ direction mode ก็คือเหมือนการกำกับภาพนั่นเองนะคะต่อไปนะคะฟีเจอร์ต่อไปก็คือ motion bud มันสามารถ select นะคะบางส่วนในภาพนะคะให้มันสามารถเคลื่อนไหวตามที่เราต้องการได้นะคะแล้วก็ motion bud เนี่ยก็ยังสามารถใช้ emotional ได้นะครับ อย่างเช่นเรา select แค่ใบหน้าแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ให้เขายิ้มได้ให้เขาเศร้าได้ประมาณนี้ค่ะอีกฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นในเรื่องของ text animationนะครับก็คือเราสามารถอัปโหลดรูปภาพของเราแล้วก็แปลงรูปภาพนั้นอ่ะให้กลายเป็นแอนิเมชันการแอนิเมตของเทคตัวนั้นใช่ครับเดี๋ยวไงเราลองไปดูวิธีการทำจะได้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการทำงานวิดีโฆษณา Storyboard Production เราคิดและถ่ายทำงานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทั้งวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสำหรับงานวิดีโฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ LINE Official @storyboard.co.th ค่ะโอเคงั้นก็ก่อนเริ่มที่เราจะไปอัปเดตฟีเจอร์ว่าทำอะไรกันบ้างก็คือเริ่มต้นกันก่อนละกันว่ามันต้องใส่พร้อมยังไงนะคะเผื่อเพื่อนๆยังไม่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้หรือว่ายังไม่มีไอเดียในการที่ว่าเราจะพิมพ์พร้อมยังไงซึ่งมันมีสูตรสำเร็จของการพิมพ์พร้อมนะคะก็คืออ่ะก็จริงๆจะมีอยู่ประมาณ4พาร์ทหลักๆอันนี้คือจากรันเวย์เขาแนะนำมาเลยนะครับผมซึ่งพาร์ทแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าช็อตไทป์ช็อตท้ายก็คือมุมภาพนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์เทรตหรือว่าจะเป็นแลนด์สเคปก็ได้นะครับในตัวอย่างเนี่ยเขาจะพิมพ์คำว่าพอร์เทรตโฟโต้แล้วก็ออฟจากนั้นเนี่ยพาร์ทที่2ก็จะเป็น subject นั่นเอง subject หรือว่าตัวแบบที่เราต้องการให้อยู่ในวิดีโอนะครับในตัวอย่างเขาจะขึ้นมาเป็นคำว่า a cute puppy ก็คือเป็นลูกหมานะครับน่ารักน่ารักพาร์ทที่3นะครับต่อมาก็จะเป็น description หรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมพูดง่ายคือเหมือนขยายความว่าตัวแบบนั้นกำลังทำอะไรอยู่ในตัวอย่างเขาจะเป็น laying in the tall grass นะครับ อันนี้ก็จะเล่นอยู่บนทุ่งหญ้านั่นเองก็คือพูดง่ายคือขยายความว่าลูกหมาน่ารักตัวนี้กำลังทำอะไรอยู่นั่นเองนะคะต่อไปอันสุดท้ายคือ modifier ครับพาร์ทที่4ก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มดีเทลของภาพของภาพทั้งหมดนะครับว่าจะให้มาเป็นแนวไหนครับซึ่งอันนี้ตัวอย่างที่เขาใส่มาก็คือซีนิมาติกนะคะก็คือเป็นภาพเหมือนหนังนะคะแล้วเขาก็ใส่เพิ่มมาคือ35นะคะคือ35เลนส์นะคะก็คือระยะของเลนส์นะคะประมาณนี้ซึ่งอันนี้มันก็สามารถอะแดปต์ได้นะคะก็ลองไปพิมพ์ตามสูตรสำเร็จของเขามานะคะครับโอเคซึ่งหลักๆในคลิปนี้น่ะเราจะพาเพื่อนๆไปลองสร้างเทคทูวิดีโอแล้วก็ลงไปถึงใช้อิมเมจทูวิดีโอด้วยนั่นเองนะครับว่าปี2024นี้รันเวย์เขามีอะไรมาน่าตื่นเต้นให้เราลองใช้ค่ะครับผมเพราะว่าเมื่อ7เดือนที่แล้วเราเคยลองใช้มามันก็ออกมาสวยใช่มันออกสวยณตอนนั้นนะครับใช่ค่ะแต่ณตอนนี้ก็อาจจะสวยกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมกันนะคะคือรันเวย์เมื่อ7เดือนที่แล้วค่ะจริงๆแล้วจุดที่ใช้มาคือสวยหมดเลยจะติดแค่เรื่องเดียวคือเรื่องรูปร่างของมนุษย์ครับคือเหมือนรูปร่างมนุษย์ก็ยังเป็นอะไรที่ยังไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่มันแก้ได้แบบเพอร์เฟกต์มากอะไรเงี้ยถ้าแพลตฟอร์มไหนได้ทำได้ก่อนอะไรเงี้ยก็คงจะแบบบูมมากอะไรเงี้ยอย่างเช่นเมื่อ7เดือนที่แล้วจริงๆเรื่องของแบบภาพแบบความสวยของภาพแบบการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยหลังจาก7เดือนผ่านมาที่เรากลับมาลองรีวิวตัวเนี้ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนเข้ามาที่เว็บไซต์ app.runwayml.com นะครับค่ะโอเคครับซึ่งณวันนี้เราจะโฟกัสในฟีเจอร์ของ Gen 2นะครับค่ะ Gen 2แต่ต้องบอกก่อนว่า Runway แพลตฟอร์มเขาเนี่ยมีมากกว่าการสร้างวิดีโอใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัดต่อใช่นะครับสร้างรูปภาพใช่ค่ะซึ่ง Gen 2เนี่ยเขาก็จะเด่นในเรื่องของฟีเจอร์การสร้างวิดีโอนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอยู่ด้วยกัน2โหมดหลักๆก็คือสร้างด้วยข้อความแล้วก็สร้างด้วยรูปภาพนะครับค่ะเราจะมาเริ่มกันที่สร้างด้วยข้อความ to video นะครับมาเริ่มที่พร้อมแรกกันนะคะที่เราดีไซน์พร้อมมาไว้แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะขึ้นให้ดูนะคะว่าเราดีไซน์พร้อมอะไรมาไว้บ้างค่ะโอเค
ซึ่งพร้อมแรกนะครับจะมาในรูปแบบที่เราตั้งใจสร้างเป็นคนออกมาเลยนะครับจะได้รู้ไปเลยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องการสร้างวิดีโอที่เป็นคนเนี่ยก็อย่างที่พี่หนึ่งบอกว่าค่อนข้างมีปัญหามันค่อนข้างมีปัญหามานานมากไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือการขยับของเขาอะไรเงี้ยค่ะคือยังดูรู้ว่าเป็น AI สร้างอะไรเงี้ย คืออย่างบางอันมันเราก็ดูไม่รู้นะแบบเราก็มันก็สวยไปขนาดนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะการใช้งานในโหมด Text to Video เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะไม่เหมือนกับ Image to Video ค่ะเพราะว่า Text to Video เนี่ยเขาจะสร้างขึ้นมาจาก Runway เลยแต่ส่วนใช่ครับแต่ส่วน Image to Video เนี่ยเราสามารถเอาภาพจากที่ไหนมาก็ได้ใช่ครับมาให้ Runway ทำการเปลี่ยนให้เป็นวิดีโอใช่นะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาภาพจาก Midjourney มามันก็สวยใช่ค่ะถ้าเราสร้างคนใน Midjourney แบบนิ้วมือครบทุกอย่างเนี่ยแล้วเอามาใส่ใน Runway เนี่ยมันยังไงก็ออกมาสวยอยู่แล้วเพราะเราจะไม่นับเราจะนับแค่แบบสร้างจาก Text to Video ไปเลยนะครับซึ่งพร้อมแรกนะครับจะเป็น Medium Shot of Movement Long Lens Hair นะคะอันนี้ก็คือบอกเลยว่าเป็นไซส์ภาพแบบไหนนะคะเริ่มต้นด้วยที่ Medium Shot นะคะก็คือประมาณหัวถึงเอวนะคะแล้วก็เป็นมีเดียมช็อตของใครนะคะก็เป็นของผู้หญิงนะคะผมแดงยาวนะคะแล้วก็ขยายเพิ่มไปว่าผู้หญิงคนนี้กำลังใส่ยูนิฟอร์มการทำงานอยู่นะคะแล้วก็ขยายเพิ่มอีกอะค่ะว่ากำลังเดินอยู่ในสวนตอนกลางคืนมันสามารถขยายไปแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็บอกต่ออีกค่ะว่ารายละเอียดเพิ่มเติมว่าซันเซ็ตก็คือพระอาทิตย์กำลังตกนะคะที่แบ็คกราวด์ข้างหลังนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปว่า high resolution นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเขาจะทำให้เราได้เป็นแบบไหนนะคะแล้วก็เหมือนว่ามุมนี้จะมีการตั้งภาพว่าเป็นแนวนอน 16:9 ใช่ไหมคะโอเคมันก็สามารถเลือกได้จะเดินที่เราไม่สามารถเลือกได้ด้วยความที่ตอนนี้แพลตฟอร์มก็ต้องการเอาไปลงเนาะมันก็มีให้เลือกใช้หลากหลายนะคะเขาก็ต้องอะแดปต์มาที่แรกก็จะเป็น Director Mode นะหรือว่า Camera Motion นั่นเองซึ่งตรงนี้เราสามารถควบคุมได้ว่าจะให้วิดีโอที่สร้างจากพร้อมของเราเนี่ยเคลื่อนกล้องยังไงเพราะว่าเรา medium shot ก็จริงแต่ว่า medium shot เนี่ยก็ไปเลือกที่หลังได้ว่าจะให้แพนอย่างนี้หรือว่าจะขึ้นมาอย่างนี้ค่ะพี่หนึ่งเลือกเป็นอะไรดีครับพี่ว่าลองแพนแบบเบาๆแล้วกันน่าจะแบบเซฟหน่อยโอเคแบบไม่ต้องใส่เยอะซึ่งอันนี้มันก็คือจังหวะเลือกว่าเราจะแพนแบบไปถึงแค่ไหนใช่ไหมคะใช่ครับมันก็สามารถเลือกได้นะเขาจะโชว์ preview ให้อยู่ครับว่าจะแพนไปถึงขนาดไหนโอเคมันก็เลือกได้นะคะโอเคงั้นแพนไปนิดเดียวก็พอประมาณนี้นะครับครับผมโอเคครับแล้วเราก็กดเซฟได้เลยเนาะโอเคมันมีสไตล์เห็นอันนี้มันสามารถเลือกได้ใช่ไหมคะซึ่งก่อนหน้านั้นเมื่อ7เดือนที่แล้วยังเลือกไม่ได้ใช่แล้วครับวันนี้จะเลือกแบบไหนดีคะผมว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับเหมาะกับพร้อมที่เราพิมพ์ได้ค่ะเดี๋ยวลองอันนี้ก็ได้ค่ะครับก็มันก็ทำให้เราใช้งานง่ายขึ้นมากเลยเพราะว่าบางทีแบบไม่รู้จะเลือกสไตล์อะไรแล้วกดตรงนี้ก็เขาจะมีไกด์ให้หมดเลยนะครับใช่โอเคครับก็หลังจากเลือกสไตล์เรียบร้อยก็กดGenerate ได้เลยนะครับซึ่งวิดีโอที่สร้างมันจะเป็น4วินาทีนั่นเองครับก็ยังเท่าเดิมอยู่เมื่อ7เดือนที่แล้วถ้าเห็นปุ่มค่าค่ะมันจะมีเขียนว่าฟรีพรีวิวอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็น account ที่เป็นพรีเมียมเนี่ยมันจะสามารถดูได้นะคะว่าเทคที่เราพิมพ์ไปภาพมันออกแบบไหนจะได้ไม่ต้องเสียเครดิตค่ะแต่ถ้าไม่ได้เป็นพรีเมียมมันก็ตัดเครดิตไปโอเคครับระหว่างที่ generate อยู่เนี่ยผมจะพาเพื่อนไปลองใช้ motion bus กันเลยนะครับด้วยการที่เราจะสร้างรูปภาพจากในรันเวย์ขึ้นมาเลยนะครับที่ Text to Image ตรงนี้เลยนะครับ Text to Image ตรงนี้ผมก็จริงๆจะสร้างแบบง่ายๆเลยนะครับเป็นเน้นแบบทิวทัศน์ก็ตัวพร้อมที่พิมพ์ไปนะคะก็จะเป็น Extreme Long Shot นะคะคือภาพกว้างมากๆนะคะของยอดของภูเขานะคะซีซั่นที่เป็นสโนว์นะคะคือหิมะตกนั่นเองมันก็เหมือนเดิมว่าเลือกเรโชของภาพได้นะคะแล้วก็เลือกสไตล์ได้แต่อันนี้มันมีมาไว้อยู่แล้วตั้งแต่เมื่อตอนที่เขาเปิดตัวรันเวย์พูดง่ายคือผมจะลองทำทั้งหมดในนี้เลยส่วนรูปจากที่อื่นเนี่ยผมจะลองเป็น Image to Video แล้วกันโอเคได้ค่ะจาก Midjourney นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมจะรอเขาสร้าง Image ออกมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอา image เนี่ยไปใช้กับ motion bud นั่นเองได้ค่ะครับผมโอเคก็ได้รูปภาพออกมาแล้วนะครับโอเคก็จะได้หมด4รูปภาพนะคะเพราะว่าเราเลือกไว้4รูปภาพมันสามารถเลือกได้นะคะว่าเราต้องการให้เอาท์พุตออกมากี่รูปนะคะมากสุดคือ4รูปค่ะเดี๋ยวเราจะใช้รูปนี้นะครับคือวิธีเลือกรูปเราก็มองว่ารูปไหนที่มันสามารถมีความเคลื่อนไหวของรายละเอียดของภาพได้นะคะอย่างเช่นที่เลือกรูปนี้เพราะว่ามันมีหมอกที่เขาเจเนเรตหมอกออกมาให้เราอะไรเงี้ยอันนี้มาใส่ใน motion bud น่าจะทำให้มันเห็นภาพได้มากขึ้นค่ะอันแรกเราเสร็จยังโอเคครับก็ได้วิดีโอที่เจนออกมาแล้วนะครับจะดูพร้อมกันเลยดีขึ้นกว่าเมื่อ7เดือนที่แล้วค่ะ
ก็โอเคนะสวยเลยแหละเอาจริงๆแต่ว่ามันก็ยังมีหน้าก็ยังนิดนึงแต่ว่ามันดีขึ้นจริงๆค่ะอันนี้สวยเลยแล้วก็ตรงตามพร้อมตรงตามพร้อมใช่ก็มีเดียนพูดง่ายๆคือมีพระอาทิตย์ข้างหลังใช่พระอาทิตย์กำลังจะตกข้างหลังก็คือตามสิ่งพร้อมที่เราพิมพ์ไปเลยค่ะแล้วก็ผู้หญิงผมยาวผมแดงนะคะแล้วก็เดินอยู่ในสวนนะคะก็คือตรงหมดเลยนะคะแล้วก็ภาพที่เราเลือกไปว่าเป็นแบบไหนก็ตรงนะคะประมาณนี้มีผู้หญิงอยู่ข้างหลังให้เห็นด้วยโอเคซึ่งอันนี้เราไม่ใช่แบบพรีเมียมอะค่ะมันก็จะมีลายน้ำของเขาอยู่นะคะประมาณนี้ซึ่งอันนี้เราใส่แผนกล้องนิดนึงนิดนึงด้านขวาค่ะซึ่งวิดีโอที่ออกมาก็คือแผนนะค่ะแผนอาจจะไม่ได้ใส่แบบระยะการแผนที่เยอะอะไรเงี้ยมันก็จะออกมาตามที่เราเซตอัพค่ะครับผมส่วนในเรื่องของการเคลื่อนไหวเนี่ยคือเราสามารถปรับได้ว่าเคลื่อนไหวเร็วหรือช้านะครับแต่ว่าหลักๆ AI สร้างวิดีโอณปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีมูฟเมนต์เยอะมากนะครับจะเหมือนเอาภาพนิ่งมาต่อยอดให้แบบให้มีแบบมีชีวิตชีวาขึ้นนั่นเองนะครับอนาคตเนี่ยเขาอาจจะเคลื่อนไหวได้แบบธรรมชาติขึ้นแล้วก็เคลื่อนไหวได้แบบเร็วแล้วปกติถ้าสังเกตในหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ย AI สร้างวิดีโอจะออกมาค่อนข้างจะเหมือนสโลโมชั่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองอีกสักพร้อมนะครับเพราะว่าเราสร้างคนมาออกมาให้ดูแล้วก็ถือว่าโอเคโอเคอันนี้เราก็เหมือนเดิมนะคะก็คือสูตรของการใส่นะคะก็เหมือนเดิมลองไปทำตามได้นะคะนะครับโอเคซึ่งพร้อมต่อมาก็จะเป็นภาพไซส์มีเดียมช็อตเหมือนเดิมนะครับแต่จะเปลี่ยนคนเป็นเยลโล่ซูเปอร์คาร์นะครับกำลังวิ่งอยู่บนถนนที่มีฝนตกอยู่นะครับแล้วก็มีแบ็คกราวด์เป็นเมืองภาพแนวโทนแบบซินามาติกนะครับ High resolution ค่ะโอเคเรามาใส่โหมดของ director mode กันค่ะมุมกล้องซึ่งตรงนี้ผมจะ general motion ก่อนก็คือเนื่องจากมันเป็นรถซุปเปอร์คาร์อยากให้ motion เนี่ยค่อนข้างเคลื่อนไหวเร็วขึ้นนะครับผมก็ใช้ประมาณสัก8ดูแล้วกันนะครับน่าจะเหมาะกับความเป็นซูเปอร์คาร์ตรงนี้จะเป็น director mode นะคะคือ camera motion นั่นเองนะคะเราลองแบบไม่ใส่ดูบ้างเนอะเพราะว่าอันแรกเราลองไปแล้วค่ะเราเอาภาพเมื่อกี้ที่เราเจเนเรตมาใส่ฟีเจอร์ที่เป็น motion bud รอก็ได้ค่ะก็เข้ามาที่ Gen 2เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดอัปโหลดไฟล์หรือว่าจะเลือกจาก select form essay เลยนะครับโอเคครับอันนี้คือรูปที่เราเจนออกมาใช่ไหมครับแล้วก็กด open อัปโหลดไปได้เลยนะครับเราอัปโหลดรูปไปแล้วเนาะแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้เลยค่ะ motion bud นะคะพอเข้าไปปุ๊บนะคะมันก็จะมีฝั่งขวามือนะคะเป็นเครื่องมือให้เราใส่ว่าเราอยากจะให้ตรงที่เราบัชอะมันเคลื่อนไหวยังไงนะคะอย่างภาพนี้นะคะแนะนำบัชตรงที่มันเป็นเหมือนประมาณหมอกใช่ไหมคะใช่ถ้าพี่จะเลือกบัชตามหมอดเสร็จแล้วมันก็จะมีเลือกนะคะแบบแกน X เหมือนเดิมนะคะก็คือหมอกก็จะเคลื่อนที่เป็นแนวแบบนี้นะคะส่วนแกน Y ก็คือแนวตั้งนะคะหมอกก็จะขึ้นลงนะคะส่วนอันเนี้ยมันจะ proximity มันจะเคลื่อนเป็นแบบเข้าหากล้องหรือถอยออกจากกล้องนะคะประมาณนี้ซึ่งแล้วก็จะมีแอมเบียนขึ้นมานะคะอันนี้ไม่แน่ใจแอมเบียนคืออะไรเขาบอกว่าจะเป็น noise ครับหรือว่าเป็นอะไรแบบระยิบระยับอะไรประมาณนั้นโอเคถ้าพี่จะเลือกใช้ลอยขึ้นลองจะเป็นแกน Y เป็นขึ้นใช่ลอยขึ้นแล้วก็จริงๆเมื่อกี้ลองเล่นมามันสามารถใส่ได้2อันเลยนะคะอันนี้อาจจะให้มันขึ้นเข้าหากล้องอ่ะประมาณนี้นิดนึงเบาๆโอเคซึ่งตรงแปลงบัชค่ะมันสามารถเลื่อนหัวแปลงได้นะคะซึ่งจะอยู่แถบข้างล่างนะคะโอเคไว้สำหรับบางอันที่มันต้องใช้ความละเอียดของหัวแปลงนิดนึงค่ะซึ่งอันนี้เราลองแบบว่าเราบัชแล้วก็ไม่ต้องใส่พร้อมค่ะนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะลองให้ AI generate ออกมาเลยว่าจะพอรู้ไหมว่าเราต้องการอะไรส่วนอีกแบบนึงก็คือเราจะลองเป็น image ลงไปแล้วก็บัตรเฉพาะส่วนนะครับแล้วก็พิมพ์พร้อมพิมพ์พร้อมลงไปโอเคครับก็เดี๋ยวจะมาลองเป็น motion bud ในรูปแบบของ emotional นะครับตรงนี้เราก็จะอัปโหลดรูปภาพลงไปนะครับคือภาพจากที่เรา generate จากเป็นtext to image ใน runway นะคะอันนี้เป็นภาพของ runway เลยนะครับก็คือผมเจนออกมาจาก runway แล้วก็ใส่ลงไปโหมด Gen 2นั่นเองนะครับซึ่งเราจะพิมพ์เป็น woman smile face โอเคครับจากนั้นก็จะ motion bud ค่ะเฉพาะแค่หน้าลองดูนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้อง direction motion นิดหนึ่งนะครับซึ่งผมอาจจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันโอเคแล้วกดเซฟค่ะพร้อมที่เราพิมพ์ไปเนี่ยเขาก็จะทำงานเฉพาะส่วนโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูว่าจอมาเป็นยังไงมาดูผลลัพธ์ของyellow supercar ของเรานะครับโอเคอุ๊ย อันนี้เราพิมพ์ว่าอะไรนะซึ่งอันนี้ไม่ได้เลือกมุมกล้องนะครับมอนเหมือนเผินโลโก้จะเหมือน Mercedes-Benz นะครับ แต่นี้เป็นเบนซ์สนจันโลโก้ไม่ใช่ซึ่งณตอนนี้คือผมมองว่าคุณภาพรูปภาพอะ
คือพัฒนาขึ้นเยอะนะครับการเคลื่อนไหวเนี่ยยังไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการอันนี้อาจจะต้องใช้จำนวนของการเจเนเรตเข้ามาสู้แทนนะครับซึ่งเราไม่มีทางที่จะแบบพิมพ์ปั๊บแล้วก็เจนออกมาได้ตามที่ต้องการไปเป๊ะนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถ extend ได้เพิ่มระยะเวลาของคลิปได้นั่นเองนะครับซึ่งแต่ก่อนไม่มีนะครับอันนี้ก็สามารถเพิ่มเข้ามาได้นะครับโอเคครับกลับมาที่ motion bud ที่เป็น emotional นะครับครับเฮ้ยได้อยู่อันนี้ถือว่าโอเคอันนี้โอเคครับมีแบบเริ่มจากใช่อันนี้โอเคปกติของเราแล้วก็การมาส่งยิ้มอันนี้โอเคเลยค่ะอันนี้เป็นรูปภาพแล้วเราเนี่ยมาบัดแค่ให้ตรงเนี้ยยิ้มนะครับให้แบบเคลื่อนไหวได้นั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าเกี่ยวไหมคือเมื่อกี้พี่กัดเขาบัดทั้งหน้าค่ะมันก็เลยเหมือนยิ้มด้วยแววตาทุกอย่างยิ้มหมดเลยไงถ้าไม่รู้ว่าบัดแค่ปากอ่ะครับมันก็จะขยับแค่ ขยับแค่ปากหรือเปล่าอาจจะน่ากลัวน่าอาจจะเป็นภาพที่น่ากลัวแบบนั้นก็ได้ค่ะคแต่อันนี้โอเคแบบโอเคครับใช่ emotional ได้ดีค่ะครับอันนี้คือก็สามารถไปใช้งานแบบเป็นซีนโค้ดอัพอะไรเงี้ยผมว่าใช้ง่ายเลยนะโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของmotion bud ของที่เป็นภูเขาที่เราเจนเอาไว้นะครับครับอันนี้ก็เป็นภาพภูเขาที่เราเจนไว้นะครับค่ะแล้วผมก็บัดแค่ส่วนด้านบนค่ะอาจจะสังเกตได้ว่ามันก็จะทำงานในส่วนที่บัดอย่างเดียวเลยใช่นะครับต้นไม้ผมลอยขึ้นไปเลยใช่นะครับด้านซ้ายโอเคถ้าผมบัดแค่ตรงนี้อาจจะโอเคเพราะว่าก้อนเมฆอะไรก็ขยับถ้าผมสังเกตดูตอนก้อนเมฆที่ขยับมันไม่ได้ดึงรูปภาพภูเขาใช่ไม่ได้ดึงใช่ก็มีความสมจริงค่ะโอเคเลยครับก็อันนี้ก็สามารถอะแดปใช้กับภาพนิ่งได้มาดูซูเปอร์คาร์อันนี้ซูเปอร์คาร์จริงอันนี้เป็นแค่เหมือนรถเคลื่อนนิดนึงนิดเดียวแต่มันจะไม่สมจริงตรงที่ว่าล้อรถมันไม่หมุนใช่แล้วครับผมโอเคมาดูอีกคลิปนึงนะคะอย่างนี้คือแน่นิ่งไปเลยแต่ภาพมันสวยนะโอเคครับถือว่าภาพสวยขึ้นมาเยอะเลยใช่สวยขึ้นเยอะใช่แต่การมูฟเมนต์อ่ะผมว่าอาจจะยังใกล้เคียงกับเมื่อตอนที่เปิดตัวแรกๆใช่ค่ะโอเคมาที่ฟีเจอร์สุดท้ายนะคะที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะคะก็คือการแอนิเมตเทคนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันค่ะครับผมซึ่งการแอนิเมตเทคนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็คือเข้ามาที่โหมดเดิมนะครับเจนทูเหมือนเดิมนะครับแค่อัปโหลดอิมเมจลงไปอิมเมจที่อัพก็คือจะเป็นเป็นเทคที่เป็นรูปภาพนะครับแล้วก็พื้นหลังเนี่ยจะเป็นกรีนสกรีนต้องเป็นกรีนสกรีนใช่ครับ okay. อันนี้ของรันเวย์เขาแนะนำมาให้เป็นกรีนนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะใส่พร้อมซึ่งหลักการใส่พร้อมนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือเราต้องใส่คำว่า the white letter นะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่ว่าตัวสอนเราจะเป็นสีอะไรค่ะจะเป็น the white letter นะครับตามด้วยtransition ค่ะอย่างเช่นอันที่ผมใส่นะครับ transition ของผมจะเป็นซึ่ง transition ที่ผมใส่เนี่ยจะเป็น import นะครับคล้ายๆ export ฝั่งตรงข้ามของ export ค่ะครับผมเหมือนแบบสลายไปนะครับผมแล้วก็กลายเป็นฝุ่นหลังจากที่เราใส่ transition เสร็จแล้วนะครับต่อด้วยคำว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนให้เป็นเลยครับอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนให้เป็น smoke ก็ใส่คำว่า smoke ได้อย่างของผมเนี่ยก็จะเป็น into dust นะครับแล้วก็จบลงด้วยคำว่า on a greenbackground ซึ่งทางรันเวย์เขาแนะนำมาให้ใส่ general motion เนี่ยประมาณ 8-10 จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ซึ่งเขาจะมี seed แนะนำนะครับที่จะออกมาแล้วได้ผลลัพธ์ที่โอเคที่สุดก็จะมีอยู่ด้วยกัน3 seed นะครับอันนี้สามารถเลือกไปใส่ได้นะครับเขามี seed ให้ด้วยวะซึ่งเขาน่าจะเผื่อไว้แล้วว่าอาจจะสร้างมาได้ไม่สวยถ้าไม่ใช้ seed นี้นะครับผมก็เลือกไปใส่ซึ่งฝั่งช่อง seed ที่ใส่ค่ะมันก็คือจะอยู่ปุ่มซ้ายล่างนะคะโอเคจากนั้นผมก็กดเจเนเรตเลยนะครับเหมือนเดิม4วิเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็วิดีโอออกมาแล้วนะครับลองดูกันค่ะเอาเป็นว่าสรุปว่าเทคแอนิเมตเรารู้สึกว่ามันไม่สำเร็จใช่ครับละกันเดี๋ยวขอลองไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวอาจจะมีคลิปมาอัปเดตละกันนะคะครับผมประมาณนี้ต่อไปขอลองเอาภาพนะคะจาก AI แพลตฟอร์มอื่นนะคะมาลองเจเนเรตดูซึ่งก็คือจาก Midjourney นั่นเองนะคะโอเคอันนี้เป็นภาพที่เราเจเนเรตไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาโยนใส่ Runway นะคะรูปสุดท้ายค่ะซึ่งพร้อมที่ผมพิมพ์ลงไปเนี่ยก็จะพูดง่ายคือเหมือนอธิบายรูปภาพของรูปนั้นเลยนะครับว่ามังกรกำลังบินอยู่ท่ามกลางตึกบ้านเมืองนะครับผมก็จะขอปรับโมชั่นประมาณ8แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็กดเจเนเรตเลยเนาะกันเสียครับกดเล่นเราอีกอันหนึ่งกดเล่นเราลองคาเมล่าโมชั่นไหมครับโอเคคาเมล่าโมชั่นพี่ขอลองทิวแล้วกันทิวอัพโอเคครับทิวอัพครับผมแล้วก็ขอลองบัชโอเคคลิกที่รูปก่อนได้เลยแล้วก็บัชโดราก้อนของเราดู
โอเคมาลองดูซึ่งรูปนี้นะคะเป็นรูปจาก Midjourney นะคะเป็นมังกรนะคะบินอยู่เราเจเนเรตแบบไม่ใส่ทั้ง Motion Bud เราไม่ใส่ทั้งCamera Mode เลยนะคะ1 option แล้วก็อีก option นึงคือใส่ Camera Mode นะคะกับ Motion Bud ลองดูค่ะว่า2 อันนี้เราทำออกมาจะแตกต่างกันยังไงมากันที่แบบที่เราใส่พร้อมลงไปก็คือให้ AI เขาเจนออกมาเลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลย มันก็ดูสมจริงดีนะครับอันนี้อันที่ผมกดเผื่อไว้อ๋อโอเคอันนี้เหมือนอันนี้ดีเหมือนกำลังบินอยู่จริงใช่ใช่ใช่อันนี้ไฟดีตัวนี้ดูดีตัวนี้เหมือนตัวอื่นเหมือนไม่เหมือนตัวอื่นมันลอยตัวอื่นนิ่งไปใช่นิ่งไปนะครับนี่คือสามอันที่ใส่แค่พร้อมค่ะนะครับบินกันเยอะแยะเลยอันที่สามนี่น่าจะงงๆค่ะเพราะว่าอันนี้โอเคอันที่สองโอเคครับอาจจะต้องใช้จำนวนเข้าสู้โอเคครับแต่ก็จำนวนมันก็มาพร้อมกับเครดิตที่หายไปใช่ครับโอเคนะครับมีเมฆเคลื่อนไหวอะไรค่ะมาอันสุดท้ายก็คือเป็นที่เราเลือกเป็นบัตรเฉพาะส่วนนะบัตรเฉพาะส่วนแล้วก็ Camera Mode ก็คือ Director Mode นั่นแหละว่ามุมภาพเป็นยังไงโอเคเคลื่อนดีแต่ว่าบัชมันปีกมันไม่ขยับใช่แล้วหรือไม่อาจจะต้องบัชเฉพาะปีกปะครับน่าจะอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้มันก็เหมือนบัชทั้งอันมันก็ลอยไปทั้งตัวอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่รันเวย์เขาทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมก็จากในมุมมองผมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นในเรื่องของรูปภาพความสวยของภาพหรือวิดีโอที่สร้างขึ้นมาจากของเขาเองที่ไม่ได้อัพภาพจากที่อื่นลงไปซึ่งถ้าเราเจนภาพจากที่อื่นแล้วมาใช้เนี่ยผมว่ายังไงมันก็ดีอยู่แล้วผมมองว่าคนน่าจะต้องการจริงก็คือการที่เราเทคทูวิดีโอจากรันเวย์เองเลยนะครับ okay. อันนี้ก็ในส่วนของเทคทูวิดีโอของรันเวย์เองเนี่ยทำมาได้โอเคเลยเหมือนวิดีโอที่ผู้หญิงเดินในสวนสาธารณะถ้าเป็นเมื่อ7เดือนที่แล้วตัวบิดตัวเบี้ยวไปหมดแล้วนะครับเพี้ยนหมดใช่ครับเพี้ยนหมดแล้วขาเผลอเพี้ยนหมดอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็ปีหน้า2ปีอาจจะไม่เหมือนอย่างนี้แล้วอาจจะสุดยอดกว่านี้แล้วก็ได้นะก็มีอีกนิดนึงก็คือเรื่องของโมชั่นอันนี้ก็ยังไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่ทำออกมาได้โอเคมากค่ะนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าเราก็มีคู่แข่งแล้วนะครับของรันเวย์ก็คือพี่ก้าแหละใช่เขาสู้กันอยู่ให้เขาสู้กันแล้วเราก็คือผู้ใช้งานประมาณนี้ค่ะก็แต่จริงๆถ้าเอาหน้าตาแพลตฟอร์มหน้าตาของ UX UI อ่ะก็คือใช้งานง่ายตั้งแต่แบบเมื่อ7เดือนที่แล้วก็ยังใช้งานง่ายนะคะในแอปพลิเคชันก็ใช้งานง่ายนะคะก็คือเน้นแบบการใช้งานที่แบบไม่คลิกเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะที่มาอัปเดตเรื่องกับการทำคอนเทนต์โดย AI ที่เป็น Runway ML นะคะ2024นะคะหากเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถพิมพ์ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะสำหรับใครต้องการทำงานวิดีโฆษณา Storyboard Production เราคิดและถ่ายทำงานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทั้งวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสำหรับงานวิดีโฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ line official @storyboard.co.th ค่ะ